รุษแฟนใหม่เลยค่ะชิบิอาร์ตไทยแกงมาถึงก็เข้าประเด็นอีกแล้วก็ถามว่าอะไรดีเปิดตัวดูหวานแหววมาเปิดตัวดูหวานแหววมากก็ดูหวานมาในภาพอะไรค่ะแต่จริงๆเราก็ไม่ได้หวานอะไรปกติดูแบบว่าแฮปปี้มากๆค่ะคือปกติหรอไม่นะจริงๆแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญมากกว่าค่ะวันเกิดเขาอะไรเงี้ยหรือว่าวันเกิดเราอะไรเงี้ยก็จะมีลงบ้างคบกันนานแค่ไหนแล้วคุยกันมานานเลยคุยกันนานแค่ไหนแล้วอันนี้ก็น่าจะสักพักนึงแล้วค่ะสักพักใหญ่แล้วค่ะจริงๆรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่คือมาคลิกกันยังไงจริงๆเป็นไอเป็นคริสเตียนนะคะแล้วก็เขาก็เป็นคริสเตียนเหมือนกันแล้วก็เราอยู่โบสถ์เดียวกันตั้งแต่แบบเด็กมากตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ก็รู้จักกันจนมาถึงรุ่นเราอย่างเงี้ยเราก็โตไปด้วยกันค่ะแล้วก็เขาก็ไปเรียนต่อแล้วกลับขึ้นกลับมาอะไรคุณพ่อคุณแม่เชียร์ด้วยอยู่ถึงมาคลิกกันได้ก็จริงๆไอ้ก็โสดมาสักพักนึงแล้วนะแล้วก็ไอ้ก็ไม่ได้ปิดตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็พอเราเริ่มคุยกันเราก็รู้สึกว่าเขาก็มีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าวิสัยทัศน์หรือบางอย่างที่มันไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะเขาดูแลดีไหมเขาดูแลดีไหมก็ดีมีอย่างในภาพเลยอย่างในไอจีเลยแสดงว่าเป็นคนโรแมนติกเขาเป็นคนโรแมนติกใช่จริงหวานมากเรียกแฟนไหมคะเรียกแฟนไหมหรอไม่ชอบถามหนูนี้ตลอดเลยแต่จริงๆก็ไม่ได้คิดว่าเราต้องเป็นสถานะอะไรหรอกแต่ว่าเพราะว่าทุกครั้งที่มันจะมีการจบกันไปเนี่ยมันจะมีเรื่องราวตามมาก็เลยไม่อยากให้มันแบบว่ามีสถานะอะไรมากแล้วตอนนี้เรียกว่าอะไรคะก็เรียกว่าอาร์ตค่ะเรียกชื่อไปก่อนจริงเรากลัวกันจะผิดหวังหรืออะไรที่แบบว่าไม่กล้าจะแบบเปิดตัวอะไรทุกท่านมากมายจริงๆถือว่ามันกลัวไหมอาจจะไม่ได้เรียกว่ากลัวหรอกค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าคือสถานะก็เป็นแค่สถานะแหละแต่วันนึงถ้าเกิดว่ามันมีการขยับขยายเลื่อนไปถึงขั้นจะมีการมั่นหมายว่าอันนั้นอ่ะเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าคือคำเรียกอะไรก็ตามไอ้ว่ามันก็เป็นแค่คำหนึ่งอะค่ะที่คนเขาจะใช้มากกว่าแต่สำหรับไอ้เรียกว่ามันเป็นการเรียนรู้กันไปรู้จักกันไปแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงมันพัฒนาไปในทางที่เรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็อาจจะใช้เป็นอีกสถานะนึงคาดหวังกับความรักครั้งนี้ขนาดไหนคาดหวังไหมเอาจริงๆไหมอ่ะไม่ได้คาดหวังอะไรมามากตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตด้วยแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของแค่คนคนเดียวมันเป็นเรื่องของคนสองคนเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะไปตั้งความหวังอะไรได้มากคือมันอยู่ที่คนนึงก็คือตัวเราเองกับตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยคือมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วก็ดูไปวันต่อวันจริงก็จริงๆนะพี่ก็คือเราดูไปวันต่อวันแหละเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตด้วยไงเราคิดว่าวันนี้เราทำอะไรเรามีความสุขเราก็ทำเรียกว่าบทเรียนที่ผ่านมามันสอนมาเยอะมีบทเรียนที่ผ่านมาไหมไอ้ว่าทุกคนมีบทเรียนหมดแล้วแล้วทุกคนก็คิดว่านะส่วนตัวไอ้อะคือบทเรียนมันเป็นอะไรที่ทำให้เราได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเราได้รู้แล้วว่าในอดีตเราเคยทำอะไรมาแล้วในอนาคตเราคนเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีขึ้นแน่ขนาดไหนแสดงว่าคุณนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ไฟเขียวเพราะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กไฟเขียวค่ะไฟเขียวคุณพ่อคุณแม่ก็รู้จักกับคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็เราก็เหมือนกับรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเขาก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลงตัวที่สุดเลยไหมคะณตอนนี้ณตอนนี้ณตอนนี้ใช่ค่ะอะไรนะคะเรื่องอนาคตเหรอคะไม่ได้คุยเรื่องอนาคตเลยเพราะว่าอย่างที่บอกอนาคตเป็นเรื่องของ2คนถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันพัฒนาไปได้ก็อาจจะมีการพัฒนาแต่ณตอนนี้เรามองไปเหมือนที่บอกว่ามองไปวันต่อวันเราดูเป็นวันดีกว่าอย่าเรียกว่าใช่มีความสุขกับทุกๆวันดีกว่าค่ะจริงๆมีคนจำผิดไหมครับเพราะว่าแฟนมีฝาแฝดไอ้จริงๆก็มีคนงงๆเหมือนกันเพราะว่าเขามีแฝดแล้วก็แฟนเขาก็เป็นแฝดกับแฝดซึ่งมันก็จะงงๆมากที่คือถ้าได้ติดตามไอจีก็จะงงๆว่าเอ๊ะทำไมหน้าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีคนทักผิดบ้างเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วเราจำเขายังไงตอนเด็กๆเอาจริงๆมาแยกไม่ออกเลยเพราะว่าหน้าเหมือนกันมากแต่ว่าเราเพิ่งมาแยกออกตอนโตว่าเขาไม่เหมือนกันแล้วเราสัมผัสได้ต่างกันยังไงความรู้สึกเราแตกต่างกันยังไงอะคะในความรู้สึกเรา
ไอ้ว่าจริงๆแล้วทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วคือเราสามารถสัมผัสได้ว่าเขาไม่เหมือนกัน